This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่กลับมาเจอกันเช่นเคยนะคะสวัสดีคุณจิตรินค่ะสวัสดีพี่มีครับผมได้เวลาที่เรามาฟังแล้วก็มาใช้บริการห้องสมุดร่วมกันนะคะสำหรับห้องสมุดที่คุณไม่ต้องอ่านเองค่ะเราอ่านให้เราเล่าให้เราย่อให้เราสรุปให้แล้วบางทีเราก็ใส่ไข่ให้ด้วยนะคะครับปรุงรสให้เรียบร้อยทานอย่างเดียวพอครับค่ะมีเวลาเท่านั้นเองนะคะและขณะเดียวกันในขณะที่ใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์คุณก็สามารถทำอย่างอื่นไปด้วยได้ไม่ว่าจะทำงานราดทำงานหลวงทำได้หมดครับยิ่งช่วงนี้นะ work from home นี่ฟังได้แบบสบายใจครับผมคือไม่ต้องแอบไม่ต้องหลบฟังให้มันลั่นบ้านไปเลยครับเปิดดังๆได้เลยนะคะเพราะว่ามีคุณฟังหลายท่านที่บอกว่าเวลาฟังที่ทำงานเนี่ยต้องแอบใส่หูฟังใช่ไหมครับเดี๋ยวรบกวนคนอื่นแล้วก็เดี๋ยวหัวหน้าจะรู้แต่ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกฟังในเวลาที่ออกอากาศปกตินะคะคุณก็สามารถที่จะฟังรายการย้อนหลังได้ค่ะมีหลายแพลตฟอร์มให้เลือกฟังนะคะถ้าเป็นทางเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ครับผมทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio ทางพอดแคสต์ห้องสมุดหลังไมค์แล้วก็ทาง YouTube Channel Thai PBS Podcast ครับวันนี้มาถึงภาคผนวกอีกภาคหนึ่งแล้วค่ะโอ้เป็นภาคไหนครับพี่คือก่อนหน้านี้หลังจากจบเรื่องของมองซิเออร์เดอร์วีเซนะคะที่บันทึกเรื่องราวของกัวซาปานก็จะมีเหมือนกับเป็นภาคขยายของคนแปลก็คือเจษฎาจารย์ฟอร์ฮีลาใช่ไหมคะครับผมที่ท่านเองก็เหมือนกับแหมไม่แล้วใจไปศึกษาค้นคว้าแหล่งอ้างอิงต่างๆแล้วก็เขียนเป็นเรื่องราวให้เราได้เห็นว่าจากเมืองบราสของฝรั่งเศสจนกระทั่งเดินทางประมาณสัก 6-7 เดือนแล้วก็มาถึงกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็เมื่อมาถึงกรุงศรีอยุธยาแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของโกซาปานอันนั้นคือในส่วนของฟอร์ฮีลาครับพอจบตรงนั้นมีอีกค่ะมีบทความโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพซึ่งอธิบายเรื่องราชทูตไทยไปยุโรปแต่โบราณมาแสดงว่าไม่ได้เฉพาะโกซาปานเท่านั้นนะคะอาจจะมีหลายท่านหลายกลุ่มใช้คำว่าไปยุโรปนะคะครับไม่ได้หมายถึงแต่เฉพาะไปฝรั่งเศสเท่านั้นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพพระองค์เป็นพระอนุชาของล้นเกล้ารัชกาลที่5นะคะแล้วก็ในยุคสมัยนั้นก็จัดได้ว่าพระองค์นี้เป็นมือขวาของรัชกาลที่5ก็ว่าได้ละค่ะครับเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยนะคะในยุคนั้นสมัยนั้นค่ะเป็นนักเขียนเป็นนักประวัติศาสตร์ถ้ามีงานเขียนหลายเล่มหลายเรื่องเพราะฉะนั้นบทความของท่านน่าสนใจแล้วก็น่าอ่านแล้วก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟังค่ะก็น่าจะเหลือสักประมาณ 2-3 ตอนนะคะคุณจิตรินครับผมเราก็จะขึ้นเรื่องใหม่กันได้แล้วซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนะคะที่อยากจะเสนอเรื่องที่อยากฟังสามารถที่จะเสนอได้ตลอดเลยนะคะก็เสนอได้มาทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast เลยนะครับค่ะหรือไม่ก็มาที่เพจของดิฉันเองก็ได้นะคะรัศมีมณีนินก็เสนอมาค่ะหรือว่าใครฟังทาง YouTube นะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมจะไปตามอ่านทุกคลิปเลยครับผมค่ะมีข่าวที่ถือได้ว่าเป็นความสูญเสียนะคะของวงการวรรณกรรมก็คือข่าวการสูญเสียพนมเทียนค่ะครับผมซึ่งท่านจากไปในวัย89ปีพนมเทียนซึ่งท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปี2540นะคะแล้วก็เป็นเจ้าของเรื่องเพชรพระอุมาวรรณกรรมที่ทำเอาหลายคนนี่ติดงอมแงมติดงอมแงมครับยายผมคนหนึ่งครับ
โอยายเลยเหรอใช่ครับพี่ยายป้าผมแม่ผมเนี่ย อ่านกันหมดเป็นโรคติดต่อค่ะครับผมคือถ้าใครจะอ่านเพชรพระอุมาแล้วมาปรึกษานี่นะจะแนะนำบอกว่ามีเวลาหรือเปล่า ช่วงนี้งานยุ่งหรือเปล่าแนะนำว่าโปรดระวังให้ดีเราเตือนคุณแล้วงอมแงมใช่ไหมครับพี่โอ้งอมแงมค่ะเพราะว่า48เล่มมาค่ะ คือถ้าเกิดเราติดพวกนิยายกำลังภายในประมาณสัก10เล่มจบเนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับใช่ไหมใช้เวลามากแล้วนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันมีหลายภาคทั้งหมดเนี่ย48เล่มจบคิดดูแล้วกันนะคะว่าถ้าติดเข้าไปแล้วเนี่ยชีวิตจะเป็นอย่างไรสักเล่มหนึ่งนี่ยังว่ายาวเลยนะครับพี่40กว่าเล่มโอ้โหแต่อ่านนี่แป๊บเดียวจริงๆนะคะอ๋อครับผมมันหยุดไม่ได้ค่ะแล้วบางคนเนี่ยไม่ได้อ่านจบแค่ครั้งเดียวนะคะจบแล้วจบอีกเลยใช่บางคนนี่อ่านถึง3รอบแล้วก็ตามมาฟังใน YouTube อีกซึ่งมีคนเอามาอ่านออกอากาศใน YouTube อ่ะนะคะครับก็ถือได้ว่าเป็นนวนิยายสถานยุทธจักรของวงการวรรณศิลป์ไทยแล้วก็เป็นนวนิยายที่ยาวที่สุดในประเทศไทยแต่ไม่แน่ใจในระดับโลกนะคะ48เล่มมาค่ะคือซื้อทีนี่แหมแทบจะหมดตัวเลยนะคะซื้อยกชุดสมมติอ่ะเล่มละ100ก็48เล่มก็ 4,800 ใช่ค่ะเป็นหลักพันค่ะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีเช่ากันเนาะสมัยที่พี่อ่านพี่ก็จะเช่าอ๋อครับผมเช่าร้านหนังสือก็เช่ามาทีละเล่ม2เล่มแต่ปัญหาก็คือบางทีไอ้เล่มที่เราต้องการเนี่ยไม่อยู่มีคนเช่าไปแล้วมีคนเช่าไปก็จะแบบแย่งชิงกันเล็กน้อยนะคะงุนงันหงุดหงิดครับจนกว่าเขาจะอ่านเสร็จแล้วก็เอามาคืนเอาแล้วเราอ่านข้ามได้ไหมพี่หรือว่าต้องรอไม่มันต้องรอโอเคไม่งั้นเดี๋ยวเนื้อเรื่องมันไม่ต่อกันแล้วเดี๋ยวจะงงว่าเอ๊ะตกลงคนนี้ทำไมคนนี้หายไปเอ๊ะทำไมคนนี้มาจากไหนยังไงคือมันจะมีเรื่องราวไม่ได้มันต้องรอครับต้องอ่านแบบต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเรื่องมันไม่ได้จบในตอนครับคุณจิตรินยังไม่เคยอ่านใช่ไหมโอ้ยังแม้แต่บรรทัดเดียวยังไม่เคยอ่านเลยครับก็ถ้าช่วงไหนที่แน่ใจว่าพอจะมีเวลานะคะก็ลองอ่านดูค่ะครับผมแต่อ่านแล้วจะเป็นอย่างไรอันนั้นเดี๋ยวก็รู้นะคะงอมแงมมาแล้วค่ะมากมายค่ะสำหรับอนุภาพของนวนิยายชุดนี้นะคะส่วนตัวผมคิดว่าคงไม่งอมแงมขนาดแม่เลยพี่หมีครับเพราะว่าผมนี่เป็นคนเครียดอ่านหนังสือครับอ่านได้สักนิดนึงก็จะง่วงละไม่ว่าหนังสืออะไรก็ตามต้องลองค่ะคุณจิตรินครับผมหาเวลาตอนนี้เรามาฟังบทความนี้ดีกว่าค่ะอธิบายเรื่องราชทูตไทยไปยุโรปแต่โบราณมาเดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟังนะคะกับบทความโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพค่ะในสมัยเมื่อกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเคยมีราชทูตไทยไปถึงยุโรปหลายคราวตามที่มีจดหมายเหตุปรากฏนั้นราชทูตไทยไปถึงยุโรปครั้งแรกเมื่อในแผ่นดินสมเด็จพระเอกาทศรสโปรดให้ทูตานุทูตเชิญพระราชสารออกไปยังประเทศฮอลแลนด์เจริญทางพระราชไมตรีกับเจ้ามอริสในราชวงศ์ออเรนจ์เมื่อปีมาแมจุลศักราช969พ.ศ. 2150ตรงกับคริสตศก 1607ต่อนั้นมายังมีราชทูตไทยได้ออกไปยุโรปในรัชกาลอื่นๆอีกแต่ในเรื่องราชทูตที่ไปมากับประเทศสยามจะเป็นราชทูตที่พระเจ้าแผ่นดินต่างประเทศแต่งเข้ามาก็ดีหรือราชทูตไทยไปเจริญทางพระราชไมตรีถึงต่างประเทศก็ดีตอนไหนๆไม่เลื่องลือรู้แพร่หลายเท่าเมื่อสมเด็จพระนารายมหาราชมีทางพระราชไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่14กรุงฝรั่งเศสเพราะพระเจ้าหลุยส์ที่14มีรับสั่งให้สร้างสิ่งที่ระลึกไว้เฉลิมพระเกียรติหลายอย่างเป็นต้นแต่ให้ตีเหรียญและเขียนรูปภาพราชทูตไทยเข้าเฝ้าที่พระราชวังแวร์ซายส์และให้แต่งหนังสือทั้งเรื่องราชทูตฝรั่งเศสเข้ามากรุงสยามและเรื่องราชทูตสยามคราวโกษาปานออกไปเมืองฝรั่งเศสพิมพ์ไว้
หนังสือเหล่านั้นแพร่หลายทั้งในภาษาฝรั่งเศสและได้แปลเป็นภาษาอื่นยังปรากฏอยู่จนทุกวันนี้จึงได้ทราบเรื่องกันยิ่งกว่าคราวอื่นๆนี่คือบทเริ่มต้นค่ะของบทความโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพนะคะอธิบายเรื่องราชทูตไทยไปยุโรปแต่โบราณมาว่าก่อนหน้านั้นก็มีในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสไปฮอลแลนด์นะคะราชวงศ์ออเรนจ์ด้วยแต่ว่าโด่งดังที่สุดก็คือในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชจากนั้นกรมพยาดำรงราชานุภาพท่านก็เล่าว่าเรื่องราชทูตไทยไปเมืองฝรั่งเศสครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชได้ความตามหนังสือจดหมายเหตุของฝรั่งในครั้งนั้นว่าไปถึง4คราวคราวแรกไปเมื่อคริสตศักราช1681ตรงกับปีรากาจุลศักราช1043พ.ศ. 2224ครั้งนั้นราชทูตเชิญพระราชสารไปถวายพระเจ้าหลุยส์ที่14และโป๊ปณกรุงโรมไปในเรือกำปั่นของฝรั่งเศสแต่เรือลำนั้นไปแตกที่เกาะมาดากัสการ์คนที่ไปหายสูญไปหมดต่อมาอีก2ปีถึงพ.ศ. 2226ทูตไทยไปเป็นคราวที่2ทูตที่ไปคราวนี้ได้ความว่าเป็นแต่ขุนนางผู้น้อยในกรมท่าคนหนึ่งในกรมอาสาจามคนหนึ่งโดยสารเรือกำปั่นฝรั่งเศสไปสืบข่าวทูตไทยที่ไปคราวแรกแล้วก็หายไปปรากฏว่าทูตสองคนนี้ได้ไปถึงกรุงปารีสเข้าใจว่าเห็นจะถือสุภาพอักษรเสนาบดีกรุงศรีอยุธยาไปด้วยรัฐบาลฝรั่งเศสต้อนรับแต่เนื่องจากไม่ได้เชิญพระราชสารไปจึงไม่ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14โดยฐานทูตเป็นแต่ให้เข้าไปคอยเฝ้าเวลาเสด็จออกทรงพระดำเนินได้หยุดทรงปราศัยแต่ครั้งนั้นเมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่14ได้ทรงทราบว่าสมเด็จพระนารายมหาราชจะใคร่มีทางพระราชไมตรีก็ทรงยินดีโดยเป็นโอกาสที่จะแผ่พระเกียรติยศและเดชานุภาพให้มาปรากฏทางประเทศทิศตะวันออกจึงแต่งให้เชวาลิเยเดอโชมองเป็นราชทูตเชิญพระราชสารกับเครื่องราชบรรณาการมาเจริญทางพระราชไมตรียังสมเด็จพระนารายมหาราชทูตฝรั่งเศสมาด้วยเรือรบรับทูตไทยทั้งสองกลับมาส่งด้วยมาถึงปากน้ำเจ้าพระยาเมื่อเดือนกันยายนพ.ศ. 2228ครั้นถึงเดือนธันวาคมทูตฝรั่งเศสจะกลับไปสมเด็จพระนารายมหาราชจึงทรงแต่งตั้งให้พระวิสุทธิสุนทรคือโกษาปานเป็นราชทูตเชิญพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการไปเจริญทางพระราชไมตรีตอบแทนพระเจ้าหลุยส์ที่14โกษาปานไปคราวนี้นับเป็นทูตไทยไปคราวที่3ไปเรือรบฝรั่งเศสกับเชวาลิเยเดอโชมองด้วยกันไปถึงเมืองฝรั่งเศสได้เข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14ที่พระราชวังแวร์ไซเมื่อวันที่1กันยายนพ.ศ. 2229โกษาปานอยู่ในเมืองฝรั่งเศส7เดือนกลับเมื่อเดือนมีนาคมเมื่อโกษาปานจะกลับจากเมืองฝรั่งเศสพระเจ้าหลุยส์ที่14ทรงแต่งตั้งให้มองซิเออร์เดอลาลูแบร์เป็นราชทูตเชิญพระราชสารกับเครื่องราชบรรณาการเข้ามาถวายสมเด็จพระนารายมหาราชอีกครั้งหนึ่งมาเรือรบและรับโกษาปานกลับมาส่งด้วยเมื่อถึงปากน้ำเจ้าพระยาเมื่อเดือนกันยายนพ.ศ. 2230ถึงเดือนธันวาคมเมื่อราชทูตฝรั่งเศสจะกลับไปสมเด็จพระนารายมหาราชทรงแต่งราชทูตเชิญพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการไปถวายพระเจ้าหลุยส์ที่14แลโป๊ปณกรุงโรมอีกคราวหนึ่งนับเป็นคราวที่4ตรงนี้มีวงเล็บว่าใครเป็นราชทูต
พระองค์คือตรวจข้อมูลไม่พบชื่อชื่อที่ปรากฏในหนังสือบาทหลวงตาชาร์ตผู้ไปกับทูตคราวนั้นเรียกว่าออกขุนชำนาญแต่ก็สันนิษฐานว่าน่าจะไม่ใช่ตัวราชทูตครั้งนี้มีการพาเด็กนักเรียน5คนออกไปเล่าเรียนวิชาในประเทศฝรั่งเศสด้วยมองซิเออร์ลาลูแบร์รับราชทูตไปราชทูตไทยไปถึงเมืองฝรั่งเศสเมื่อเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2231ทางนี้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชสวรรคตประเภทประชาได้ราชสมบัติเกิดรบพุ่งกับทหารฝรั่งเศสที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยขับไล่ทหารฝรั่งเศสไปหมดแต่ข่าวก็ยังไม่ทราบออกไปถึงยุโรปเมื่อทูตไทยไปถึงเมืองฝรั่งเศสพระเจ้าหลุยส์ที่14ไม่เสด็จอยู่ในพระนครทางรัฐบาลฝรั่งเศสจึงจัดให้ทูตไทยไปเฝ้าโป๊ปอินโนเซนต์ที่11ที่กรุงโรมก่อนทูตก็เลยได้เข้าเฝ้าโป๊ปเมื่อวันที่23ธันวาคมปีพ.ศ. 2231จากนั้นก็กลับมาเมืองฝรั่งเศสได้เข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14แล้วก็พักอยู่ในเมืองฝรั่งเศสเกือบปีหนึ่งจนกระทั่งปลายปีมะเสงพ.ศ. 2232ฝรั่งเศสจึงได้จัดส่งขึ้นที่เมืองมาริดคือเอามาส่งที่เมืองมาริดซึ่งตอนนั้นมาริดเป็นเมืองท่าของสยามทางทะเลหน้านอกในเวลานั้นเรื่องราชทูตไทยไปเมืองฝรั่งเศสครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ความดังได้ส่งมานี้เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเรื่องที่เราได้เล่าให้คุณผู้ฟังไปเป็นครั้งที่3นะคะคุณจิตรินครับผมคือเป็นราชทูตชุดที่3ที่ไปยุโรปที่ไปฝรั่งเศสอ๋อที่ไปฝรั่งเศสเพราะว่าชุดแรกเรือแตกชุดที่2ไปตามชุดแรกแล้วก็ชุดที่3ก็คือโกสาปานแล้วก็มีชุดที่4แต่ชุดที่4สมเด็จกรมดำรงบอกว่าคือหาข้อมูลไม่พบเหมือนที่เคยคุยกันว่าตอนนั้นเป็นพระเพทราชาขึ้นมาครองขึ้นมาแล้วโอเคก็เลยคือแต่งไปแล้วก็แล้วหลังจากนั้นสมเด็จพระนารายณ์ก็สวรรคตคือเป็นช่วงคาบเกี่ยวกันแต่ตอนที่ส่งไปสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยเป็นคนส่งแต่ทีนี้พอทูตนั้นออกไปแล้วระยะเวลาในการเดินทางมันก็ค่อนข้างยาวนานคือระหว่างเดินทางไปเนี่ยทางนี้ก็สวรรคตประเภทประชาก็ขึ้นครองราชเพราะฉะนั้นพอประเภทประชาขึ้นเนี่ยทางทูตก็ลำบากละไปกลับไม่ได้ลำบากละเพราะว่าประเภทประชาไม่โอกับทางฝรั่งเศสเลยครับค่อนข้างจะอยู่ในโหมดที่เรียกว่าเกลียดชังเลยทีเดียวคือตรงข้ามกับสมเด็จพระนารายณ์หน้ามือหลังมือทีเดียวกับนโยบายที่มีต่อต่างประเทศเพราะฉะนั้นทูตชุดนี้จึงน่าเห็นใจมากนะคะทำตัวไม่ถูกเลยค่ะไม่รู้ว่าพอนำมาส่งแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นใน4ครั้งที่โด่งดังครั้งที่ยิ่งใหญ่เอิกเกริกแล้วก็เป็นที่ประทับใจก็คือครั้งของโกสาปานแต่โกสาปานก็ไม่ใช่ชุดแรกแล้วก็ไม่ใช่ชุดเดียวที่ไปจากนั้นในบทความนี้นะคะสมเด็จกรมดำรงท่านก็เล่าต่อไปว่าในหนังสือพระราชพงศาวดารกล่าวว่าเมื่อสิ้นรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้วสมเด็จพระเพทราชาทรงแต่งราชทูตไปเจริญทางพระราชไมตรีกับพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่งเมื่อปีบรมจุลศักราช1050เหมือนอย่างครั้งโกสาปานออกไปเมื่อในแผ่นดินก่อนอันความที่กล่าวนี้เพราะผู้แต่งหนังสือพระราชพงศาวดารลงศักราชปีสมเด็จพระนารายณ์มหาราชสวรรคตผิดเร็วไป6ปี
จึงหลงเอาทูตที่ไปกับมงซิเออร์เดอลาลูแบร์มาลงผิดราชการไปจะเป็นความจริงไม่ได้ด้วยในแผ่นดินสมเด็จพระเพทราชาเกิดวิวาทขาดทางไมตรีกับฝรั่งเศสมาแต่เริ่มราชการดังกล่าวมาแล้วมีจดหมายเหตุฝรั่งเศสกล่าวอีกแห่งหนึ่งว่าเมื่อในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าท้ายสักพระเจ้าฟิลิปที่5พระเจ้าแผ่นดินสเปนให้ราชทูตเชิญพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการเข้ามาเจริญทางพระราชไมตรีเมื่อปีจอพ.ศ. 2261ต่อมามีในจดหมายเหตุของพวกสเปนว่ามีเรือกำปั่นเป็นเรือกำปั่นหลวงพาทูตไทยออกไปถึงเมืองมะนิลามะนิลาก็คือที่ฟิลิปปินส์อันเป็นหัวเมืองขึ้นของสเปนทางตะวันออกแต่ทูตไทยไปเกิดความไม่พอใจในการที่รับรองก็เลยกลับมากรุงศรีอยุธยาเสียไม่ได้ออกไปเจริญทางพระราชไมตรีตอบแทนถึงยุโรปจึงเข้าใจว่าตั้งแต่สิ้นรัชกาลสมเด็จพระนารายมหาราชแล้วไม่ได้มีทูตไทยไปถึงยุโรปอีกเลยจนตลอดสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีก็คือเหมือนกับว่ามีพระราชพงศาวดารบอกว่าพระเพทราชาส่งไปแต่สมเด็จกรมดำรงบอกว่าไม่ใช่เป็นสมเด็จพระนารายณ์ส่งไปนะคะแล้วก็สมัยนี้ก็เป็นสมัยสุดท้ายที่มีการส่งทูตไปถึงยุโรปเพราะว่าหลังจากนั้นคือตลอดสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเนี่ยไม่มีไปอีกเลยจะมีไปก็เฉพาะประเทศที่อยู่ในเอเชียด้วยกันครับเช่นไปเมืองจีนเมืองลังกาลังกานี่คือเมียนมาป่ะครับลังกานี่คือศรีลังกาอ๋อศรีลังกาศรีลังกานี่น่าจะเป็นในเรื่องของศาสนาเนาะครับเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาที่เรามีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันเพราะฉะนั้นก็คือว่าไปแถวๆเนี้ยไม่ไกลมากนักสมเด็จกรมดำรงบอกว่าประเพณีการทูตทั้งที่รับราชทูตต่างประเทศและที่แต่งราชทูตไปต่างประเทศจึงคงมีแบบแผนติดต่อแต่ครั้งกรุงเก่ามาจนถึงในชั้นกรุงรัตนโกสินทร์นี้ประเพณีการทูตที่ถือเป็นแบบแผนในประเทศนี้พระองค์บอกว่าเห็นจะมีนิติได้มาทางมัชชิมประเทศแต่โบราณทีเดียวเพราะดูคล้ายคลึงกับที่ถือเป็นประเพณีทั้งประเทศมอญพม่าและลังกาทวีปบางข้อผิดกันข้ามกับประเพณีทูตของฝรั่งเป็นต้นว่าตามประเพณีของฝรั่งเขาถือว่าราชทูตเป็นผู้แทนพระองค์พระมหากษัตริย์ไปยังประเทศนู้นพระราชสารเป็นแต่หนังสือสำคัญสำหรับแสดงว่าผู้เชิญไปเป็นราชทูตเพราะฉะนั้นการรับรองเขาจะให้เกียรติยศแก่ตัวราชทูตส่วนพระราชสารนั้นจะเอาไปอย่างไรไม่ถือเป็นข้อสำคัญแต่ประเพณีของไทยเราแต่โบราณถือว่าพระราชสารเป็นต่างพระองค์พระมหากษัตริย์ราชทูตผู้จำทูลพระราชสารเป็นแต่อย่างข้าราชการที่ไปตามเสด็จอันนี้ถ้าจำได้นะคะตอนที่โกษาปานไปก็จะมีเรื่องราวที่เล่าถึงตรงนี้ด้วยกับธรรมเนียมที่ถือต่างกันเพราะว่าทางฝรั่งเศสก็จะให้เกียรติโกษาปานมากในขณะเดียวกันโกษาปานก็จะให้เกียรติในส่วนของพระราชสารมากกว่าตัวเองจนให้พระราชสารเนี่ยอยู่สูงกว่าห้องสูงกว่าซึ่งฝรั่งไม่เข้าใจครับว่าทำไมถึงต้องเอาพระราชสารเนี่ยไปอยู่สูงกว่าครับทั้งที่ตอนแรกคุณจิตรินจำได้ใช่ไหมที่เขาจัดห้องให้โกษาปานอยู่ห้องข้างล่างจำได้ครับแล้วก็ให้อุปทูตกับตรีทูตเนี่ยอยู่ชั้นสูงข้างบนเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันต้องเดินขึ้นครับแล้วห้องก็เล็กกว่าอ๋อเขาคิดถึงความลำบากในแง่ก็ถือว่าอยู่ห้องข้างล่างอ่ะสบายกว่าครับแล้วห้องก็ใหญ่กว่าแต่โกษาปานไม่คิดแบบนั้นบังเอิญมีราชสารอยู่ด้วย
คือคนไทยจะถือในเรื่องของที่ต่ำที่สูงเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นก็เลยไม่โอเคกับธรรมเนียมของทางไทยเพราะว่าธรรมเนียมของทางบ้านเราจะถือว่าพระราชสารคือตัวแทนของพระมหากษัตริย์ฝรั่งก็เลยมีงงตรงนี้นะคะธรรมเนียมไม่เหมือนกันจากนั้นสมเด็จกรมพยาดำรงท่านก็บอกว่าราชทูตผู้จำทูลพระราชสารเนี่ยเหมือนกับเป็นเพียงแค่ข้าราชการที่ไปตามเสด็จตามคำสั่งของพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้นเองแบบแผนข้อที่กล่าวนี้ถ้าพิเคราะห์ดูในเรื่องราชทูตไทยไปส่งพระอุบาลีที่เมืองลังกาซึ่งพิมพ์อยู่ในหนังสือเรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีปนั้นก็จะเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่พระราชสารออกจากพระราชวังก็แห่แหนอย่างกระบวนเสด็จพระราชสารไปยับยั้งที่ไหนก็จัดเป็นที่ประทับถึงเวลาเสด็จออกมีประโคมแล้วทูตานุทูตเข้าไปถวายบังคมพระราชสารอย่างเข้าเฝ้าทุกวันแม้ขุนนางต่างประเทศที่มาต้อนรับราชทูตก็ให้เข้าไปถวายบังคมพระราชสารเหมือนกับพาเข้าเฝ้ามีการเคารพพระราชสารไปโดยอาการอย่างนี้จนได้ถวายถึงพระหัตถ์พระมหากษัตริย์ประเทศโน้นแล้วจึงเป็นเสร็จกิจถึงพระราชสารแต่ต่างประเทศตั้งแต่เข้ามาถึงในพระราชอาณาเขตเราก็เคารพอย่างเดียวกันที่ประเพณีฝรั่งกับไทยผิดกันในข้อเคารพพระราชสารดังกล่าวมานี้ถึงเคยเป็นเหตุเกิดประดักประเดิดครั้งเชวาลิเยเดอโชมองเป็นราชทูตของพระเจ้าหลุยส์ที่14ที่เข้ามาครั้งแรกในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีความปรากฏอยู่ในหนังสือจดหมายเหตุของทูตฝรั่งเศสคราวนั้นว่าตั้งแต่ทูตถึงเมืองสมุทรปราการไทยก็รับรองแห่แหนพระราชสารเป็นสำคัญแต่ส่วนทูตนั้นเป็นแต่จัดเรือรับตามพระราชสารไปเมื่อถึงที่สำนักในระยะทางเจ้าพนักงานไทยเข้าไปถวายบังคมพระราชสารแล้วจึงเชิญขึ้นไว้ในห้องซึ่งจัดตกแต่งเป็นที่พักของพระราชสารครั้นเมื่อจะเชิญพระราชสารกลับลงเรือก็เข้าไปถวายบังคมพระราชสารแล้วจึงเชิญลงเรือไปราชทูตแปลกใจครั้นสืบถามได้ความว่าประเพณีไทยถือว่าพระราชสารสำคัญกว่าราชทูตจึงคิดอ่านอุบายจะให้ไทยเคารพต่อราชทูตเหมือนกับเคารพต่อพระราชสารคราวนี้ก่อนเวลาจะเชิญพระราชสารลงเรือราชทูตให้เอาเก้าอี้เข้าไปตั้งแล้วเข้าไปนั่งอยู่เคียงข้างพระราชสารเจ้าพนักงานไทยถวายบังคมแล้วจึงยกผ่านพระราชสารส่งให้เจ้าพนักงานไทยเชิญไปลงเรือในวันหลังเมื่อพักอยู่ที่ขนอนหลวงใต้วัดโปรดสัตว์ถึงวันจะแห่พระราชสารเข้ากรุงราชทูตคิดจะให้เป็นเกียรติยศยิ่งขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งคราวนี้ให้บาทหลวงเดอร์ซัวซีซึ่งเตรียมมาจะเป็นราชครูผู้สอนคริสตศาสนาถวายสมเด็จพระนารายณ์เข้าไปยืนอยู่ด้วยเมื่อขุนนางไทยเข้าไปถวายบังคมพระราชสารแล้วราชทูตไม่ให้ไทยเชิญพระราชสารให้บาทหลวงเดอร์ซัวซีเชิญผ่านพระราชสารเดินมากับราชทูตเข้าในเงาพระกรดที่กั้นพระราชสารมาด้วยกันหวังจะให้ไทยนับถือว่ามีบรรดาศักดิ์สูงมาส่งพระราชสารให้ไทยต่อเมื่อถึงเรือบุษบกซึ่งจัดลงมารับพระราชสาร
การที่คิดหลีกเลี่ยงถวายบังคมราชทูตด้วยได้ในครั้งนั้นดูเป็นที่พอใจของราชทูตมากเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อนะคะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะแนะนำคุณผู้ฟังอย่างนี้นะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังฟังเรื่องของโกษาปานแล้วอินเนี่ยนอกเหนือจากหนังสือจดหมายเหตุโกษาปานไปฝรั่งเศสของสำนักพิมพ์ศรีปัญญาแล้วนะคะแนะนำอีกเล่มนึงค่ะแต่เล่มนี้อาจจะหาลำบากสักนิดนึงนะคะเพราะว่าจัดพิมพ์โดยวารสารมิวเซียมสยามค่ะเป็นของมิวเซียมสยามครับชื่อเรื่องโกษาปานราชทูตผู้กู้แผ่นดินรวบรวมแล้วก็เรียบเรียงโดยภูธรภูมทนซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนี่เป็นพิเศษนะคะเล่มนี้ก็น่าอ่านมากค่ะคือได้รวบรวมหลักฐานทั้งที่ปรากฏในฝ่ายไทยในฝ่ายฝรั่งเศสแล้วก็มีภาพลายเส้นแบบโอ้โหสวยๆสมัยนั้นเนี่ยเยอะเลยเพราะว่าสมัยนั้นเวลาที่ฝรั่งไปไหนก็จะใช้วิธีสเก็ตครับแล้วก็วาดภาพลายเส้นซึ่งโหวาดได้แบบละเอียดมากเคยเห็นผ่านๆเหมือนกันครับพี่โอ้โหเก็บรายละเอียดซะแบบเขินเลยเหมือนองรีอูโม่เคยเห็นไหมองรีอูโม่ที่ไปสำรวจในลาวแล้วก็ในกัมพูชาน่าจะไม่ครับพี่เขียนภาพนครวัดนครธมอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้แบบยิบมากเลยทีเดียวเขียนเหมือนจริงละเอียดมากเหมือนภาพถ่ายเพียงแต่ว่าเป็นภาพถ่ายขาวดำก็เล่มนี้แนะนำนะคะโกษาปานราชทูตผู้กู้แผ่นดินค่ะลองค้นดูใน Google ก็ได้นะคะจัดพิมพ์โดยมิวเซียมสยามค่ะเล่มนี้ก็อ่านสนุกเลยเอาละค่ะก็เราก็พยายามจะถ่ายทอดบทความนี้ให้ฟังแบบสนุกสนานนะคะเล่าไปแล้วก็เมาส์ให้คุณได้ฟังไปด้วยก็ทำให้เราได้เห็นภาพว่าโอ้จริงๆแล้วในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนี่เคยส่งทูตไปถึงฮอลแลนด์เลยนะครับยุคพระเอกานี่หลังสมเด็จพระนเรศวรใช่แต่เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินเรื่องราวในยุคของพระองค์ท่านสักเท่าไหร่นะคะครับเราจะได้ยินแต่เรื่องราวของสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยมากกว่าเพราะว่าในยุคนั้นเป็นช่วงเวลาที่สำคัญเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของการกู้กรุงกลับคืนมาจากพม่าครับเอาละทีนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะกับบทความนี้ค่ะที่ทำให้เราได้เห็นภาพแล้วก็ได้ทราบข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของราชทูตไทยไปยุโรปค่ะกับบทความของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพประเพณีการทูตตามแบบโบราณนอกจากข้อที่กล่าวมาแล้วสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพบอกว่ายังมีอย่างอื่นอีกจะลองเรียบเรียงลงไว้ต่อไปนี้ตามที่ได้พบในจดหมายเหตุเก่าคือว่าด้วยพระราชสารตามแบบโบราณต้องจารึกลงในแผ่นสุพรรณบัตรเขียนจำลองลงแผ่นกระดาษแต่สำเนาซึ่งส่งไปกับสุภาอักษรของเสนาบดีการที่จารึกลงแผ่นทองถือว่าเป็นเครื่องหมายแห่งไมตรีแม้หนังสือที่เรียกว่าเป็นหนังสือสัญญาทางไมตรีที่มีต่อกันในระหว่างประเทศก็ใช้จารึกในแผ่นสุพรรณบัตรและการที่หมายสำคัญใช้ประทับยอดหัวแหวนกดรอยไว้ในแผ่นทองแทนประทับตราด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของคำพูดที่ว่าเป็นทองแผ่นเดียวกันและเป็นสุวรรณปาฐพีอันเดียวกันมาแต่โบราณประเพณีอันนี้ไม่มีในประเทศฝรั่ง
และประเทศจีนว่าด้วยทูตที่จำทูลพระราชสารประเพณีของไทยเราแต่โบราณถ้าหากมีพระราชสารแล้วจำต้องแต่งทูตานุทูตเชิญไปที่จะส่งพระราชสารไปด้วยประการอย่างอื่นแม้แต่จะมอบให้ราชทูตต่างประเทศที่เชิญพระราชสารมาเชิญกลับไปก็ไม่ได้ถ้าหากจะไม่แต่งทูตานุทูตไปก็ไม่มีพระราชสารทีเดียวถ้าเช่นนั้นให้เสนาบดีมีสุภาอักษรไปถึงเสนาบดีประเทศโน้นให้นำกระแสรับสั่งขึ้นกราบทูลสุภาอักษรนั้นมอบให้ทูตต่างประเทศถือกลับไปหรือส่งไปอย่างไรก็ได้ความที่กล่าวในข้อนี้จะเห็นตัวอย่างได้ในเรื่องราชทูตไทยไปลังกาเมื่อในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศซึ่งพิมพ์อยู่ในเรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีปนั้นเหมือนกันคือเมื่อส่งพระอุบาลีพระอริยมุนีไปกับคณะสงฆ์คราวแรกมีราชทูตเชิญพระราชสารไปด้วยต่อมาคราวส่งพระวิสุทธาจารย์พระวรยานมุนีกับคณะสงฆ์ไปเปลี่ยนคณะสงฆ์ชุดก่อนก็มีราชทูตเชิญพระราชสารไปด้วยคราวนี้เมื่อพระเจ้าเกียรติสิริราชสิงหะให้ราชทูตลังกาเชิญพระราชสารพาพระอริยมุนีกับคณะสงฆ์ที่ไปคราแรกกลับมาส่งข้างกรุงศรีอยุธยาจะไม่แต่งทูตไปลังกาอีกจึงมีแต่สุภาอักษรเสนาบดีไทยให้ราชทูตลังกาถือไปถึงเสนาบดีในลังกาทวีปให้ทูลกระแสรับสั่งต่อพระราชสารแก่พระเจ้าเกียรติสิริราชสิงหะแต่ประเพณีฝรั่งในเรื่องมีพระราชสารสมเด็จกรมพยาดำรงบอกว่าเขาไม่ถือว่าจำเป็นว่าจะต้องมีราชทูตเชิญไปด้วยเหตุนี้ในครั้งกรุงเก่าเมื่อแรกบริษัทฝรั่งต่างชาติเข้ามาค้าขายที่กรุงศรีอยุธยาจึงมักจะทูลขอให้พระเจ้าแผ่นดินประเทศของตนมีพระราชสารส่งฝากฝังขอให้พวกพ่อค้าค้าขายได้โดยสะดวกพระเจ้าแผ่นดินก็มีพระราชสารให้พวกพ่อค้าของบริษัทถือมาฝ่ายไทยซึ่งมีความเคารพนับถือตัวพระราชสารเป็นสำคัญเมื่อรู้ว่ามีพระราชสารมาแต่พระเจ้าแผ่นดินต่างประเทศก็มีการรับรองแห่แหนพระราชสารนั้นแล้วก็รับรองพ่อค้าซึ่งเป็นผู้เชิญพระราชสารให้เข้าเฝ้าแหนได้จนเลยเข้าใจกันในบรรดาพวกฝรั่งทั่วไปในครั้งนั้นว่าถ้าจะให้ทางฝ่ายไทยรับรองให้ดีแล้วก็จะต้องมีพระราชสารถือมาด้วยด้วยเหตุนี้เมื่อบาทหลวงฝรั่งเศสจะเข้ามาตั้งสั่งสอนศาสนาคริสตังก็คือโรมันคาทอลิกจึงทูลขอพระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14และมหาสมณศาสตร์ของโป๊ปเชิญมาอันเป็นต้นเหตุอย่างหนึ่งซึ่งจะแต่งทูตไทยออกไปฝรั่งเศสและกรุงโรมเมื่อในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชว่าด้วยพาหนะที่รับพระราชสารไปยังต่างประเทศเพราะประเพณีไทยแต่โบราณถือว่าพระราชสารเป็นต่างพระองค์ดังกล่าวมาแล้วก็จำเป็นต้องไปด้วยพาหนะของหลวงในประเทศนี้จนถึงอาณาเขตของประเทศโน้นพอเข้าไปในอาณาเขตแล้วเจ้าของประเทศก็ต้องเป็นธุระรับรองแห่แหนต่อไปให้สมพระเกียรติยศด้วยเหตุนี้ถ้าหากว่าทูตเชิญพระราชสารไปทางเรือ
ต้องไปด้วยเรือหลวงจะโดยสารเรือผู้อื่นไปนั้นไม่ได้ความข้อนี้เมื่อครั้งกรุงเก่าแต่แผ่นดินสมเด็จพระเอกาทศรถมาจนแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชมีเรือกำปั่นหลวงไปค้าขายถึงต่างประเทศเสมอเรือกำปั่นหลวงเหล่านั้นเคยรับทูตไทยไปจนถึงประเทศญี่ปุ่นและเปอร์เซียและประเทศอื่นๆที่ยังเป็นอิสระอยู่ในอินเดียเนืองๆแต่ไม่มีเรือกำปั่นหลวงเคยออกไปถึงยุโรปเมื่อจะแต่งราชทูตออกไปยุโรปในแผ่นดินสมเด็จพระเอกาทศรถจึงต้องคิดเป็นวินัยกรรมให้ราชทูตเชิญพระราชสารไปเรือกำปั่นหลวงจากกรุงศรีอยุธยาเพียงถึงเมืองบันตังใกล้กับเมืองเบตาเวียทุกวันนี้อันเป็นหัวเมืองใหญ่ของฮอลันดาในครั้งนั้นโดยถือว่าเข้าในอาณาเขตของฮอลันดาแล้วแต่นั่นรัฐบาลฮอลันดาเอาเรือรบรับทูตไทยไปจนถึงยุโรปเมื่อถึงแผ่นดินพระนารายณ์มหาราชเมื่อทูตไทยเชิญพระราชสารไปเมืองฝรั่งเศสคราวแรกเข้าใจว่าก็คงไปด้วยเรือกำปั่นหลวงไปจากเมืองมาริดจนถึงเมืองปอนดิเจรีอันเป็นหัวเมืองขึ้นของฝรั่งเศสซึ่งมีอยู่ในอินเดียแล้วจึงลงเรือกำปั่นของฝรั่งเศสแต่นั้นไปปรากฏว่ากำปั่นนั้นไปแตกที่เกาะมาดากัสการ์ดังกล่าวมาแล้วแต่เมื่อโกสาปานจะไปเมืองฝรั่งเศสได้ผ่อนลงมาอีกชั้นหนึ่งเพราะมีเรือรบของประเทศโน้นมารับจึงให้ทูตไปในเรือรบฝรั่งเศสตั้งแต่ออกจากอ่าวสยามไปต่อมาถึงแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเมื่อทูตไทยไปลังกาคราวแรกก็ไปด้วยเรือกำปั่นหลวงเรือลำนั้นไปชำรุดที่หน้าเมืองนครศรีธรรมราชทูตกับพระอุบาลีต้องกลับเข้ามากรุงศรีอยุธยาเสียคราวหนึ่งจะไปอีกคราวนี้ที่จริงไปในเรือกำปั่นของพ่อค้าฮอลันดาแต่ถือว่าเพราะเจ้าของเรือรับอาสาพาทูตไปส่งเมืองลังกาเหมือนอย่างที่ทูตลังกามาประเทศนี้มิใช่อาศัยโดยสารไปก็ไม่เสียประเพณีแต่ทูตที่ไปเมืองจีนก็ดีหรือเมืองยวนก็ดียังคงไปเรือหลวงตลอดมาจนในชั้นกรุงรัตนโกสินทร์ว่าด้วยยศราชทูตที่ไปเจริญทางพระราชไมตรียังต่างประเทศประเพณีฝรั่งกับประเพณีไทยในข้อนี้ก็ผิดกันคือที่ฝรั่งถือว่าทูตเป็นผู้ไปแทนพระองค์ไทยถือว่าทูตเป็นแต่ผู้เชิญพระราชสารไปตำแหน่งและหน้าที่ทูตของฝรั่งกับของไทยจึงต่างกันตำแหน่งทูตของฝรั่งมียศเป็น3ชั้นชั้นสูงสุดเป็นเอกอัครราชทูตชั้นที่2เป็นอัครราชทูตชั้นที่3เป็นราชทูตการที่ฝรั่งจะแต่งทูตไปต่างประเทศถือเอาการที่ไปหรือประเทศที่ไปเป็นสำคัญถ้าสำคัญอย่างยิ่งทูตที่ไปก็เลือกสรรบุคคลชั้นสูงให้เป็นตำแหน่งเอกอัครราชทูตถ้าสำคัญไม่ถึงอย่างยิ่งทูตที่ไปก็เป็นแต่เพียงชั้นอัครราชทูตหรือราชทูตตามสมควรแก่การแลประเทศที่ไปนั้นจะยกตัวอย่างเช่นราชทูตฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาเมื่อในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเชวาลิเยเดอโชมงที่เข้ามาคราวแรกมียศเป็นเอกอัครราชทูต
แต่มองซีเออร์ลาลูแบร์ที่เข้ามาคราวที่สองมียศเป็นแต่เพียงอัครราชทูตเพราะการที่ทูตเข้ามาครั้งที่สองไม่สำคัญเหมือนทูตที่เข้ามาคราวแรกแต่ถึงยศจะเป็นชั้นใดทูตฝรั่งคงเป็นตัวทูตแต่คนเดียวผู้ที่มาด้วยเป็นแต่บริวารของทูตเช่นเป็นเลขานุการเป็นต้นเมื่อกี้นี้มีการกล่าวถึงเมืองบันตั้มบอกว่าอยู่ใกล้กับเมืองเบตาเวียทุกวันนี้เดาได้ไหมคะว่าเมืองเบตาเวียคือเมืองอะไรเป็นเมืองสำคัญในปัจจุบันค่ะยังคงมีอยู่วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ